เตอร์กระหึ่มไม่แพ้ใคร AA DVD พระเอกตัวจริงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดร. News Talk ค่ะรายการที่จะนำเสนอทุกเรื่องราวนะคะในวงการแพทย์และวงการสุขภาพมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมเป็นประจำค่ะแล้ววันนี้นะคะรายการของเราค่ะก็จะมาพูดคุยกันนะคะในเรื่องราวของระบบบริการทางการแพทย์นะคะนั่นก็คือระบบบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน3กองทุนนั่นเองค่ะเรื่องราวในวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะก่อนอื่นเราจะไปฟังความคิดเห็นจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะว่ามีความรู้จักนะคะกับระบบนี้มากน้อยขนาดไหนไปฟังกันเลยค่ะมันก็ควบคุมทุกโรคอ่ะส่วนมากสูงอายุก็มันก็เกี่ยวเบาหวานความดันหัวใจหืดหอบตรงนี้อุบัติเหตุไปถูกอะไรสักอย่างเจ็บหนักแล้วแบบรถอะไรเงี้ยค่ะหรือฉุกเฉินแบบกำลังจะคลอดอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นพวกอุบัติเหตุในการแข่งขันอะไรเงี้ยแล้วก็เบื้องต้นคนป่วยมันก็จะไม่ร่วมเป็นอะไรใช่ไหมก็ต้องเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดแล้วก็รัฐบาลก็หน่วยงานนั้นก็ต้องมีคำอธิบายว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรแต่ส่วนมากให้รอดูอาการต้องคิดว่าถ้าเกิดวันไหนจะต้องไปโรงพยาบาลก็ต้องสละเวลาไปเลย1วันตั้งแต่สมัยก่อนก็เข้าเอกชนเร็วมากแต่ตอนนี้รัฐบาลก็เร็วนะไปถึงบอกว่าหอบปุ๊บโรงพยาบาลก็จะรีบเข้าห้องพ่นยาทันทีแม่ก็คือรู้จักบริการระบบบริการของคุณฉุกเฉินไหมคะของเฉพาะตัวเองนี่เพิ่งเคยจะได้ยินค่ะไม่ค่ะรู้จักพอได้ยินก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะเพราะว่าเวลาฉุกเฉินเราอาจจะเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านได้เลยที่เหมือนโรงพยาบาลเอกชนต้องไปตามโรงพยาบาลตามบัตรทองเนี่ยมันก็อาจจะดีขึ้นเร็วขึ้นหรือว่าอาจจะแบบว่าตามเวลาฉุกเฉินเนี่ยใช่ไหมเขาจะได้มาช่วยเหลือเราเรื่องการจ่ายเงินถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยมาช่วยสนับสนุนให้มากขึ้นเพราะมันเหมือนกับว่ากระจายไปสิ่งที่แบบคนชุดชั้นนี้แล้วก็ไปลากหญ้าซึ่งมันเราอาจจะแบบว่าไปถึงยากหรืออะไรแนวนี้ค่ะคือบริการประชาชนให้เร็วขึ้นก็คือหน่วยงานต่างๆที่ว่าฉุกเฉินใช่ไหมคะเข้าไปปุ๊บไม่ต้องไปรอบัตรไม่รอคำชี้แนะว่าญาติมีไหมอะไรไหมตรงนี้ขอให้บริการประชาชนไปก่อนให้มันทันกับเหตุการณ์ช่วยชีวิตเขาไว้ก่อนช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้กันแบบเต็มๆค่ะแต่สำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะ